สวัสดีค่ะ Vendor Warehouse นะคะกลับมาพบกับพาร์ท2ของการสอนทอผ้านะคะพาร์ทนี้เราจะสอนทอให้เป็นลวดลายค่ะในการสร้างลายบนผ้าทอนะคะสามารถทำได้หลายวิธีวิธีหนึ่งก็คือการดีไซน์การยกเส้นยืนเป็นจังหวะนะคะซึ่งวิธีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามีคู่มือแนบไปให้ในกี่นะคะส่วนวันนี้ที่เราจะสอนกันจะเป็นการสร้างลายจากการเปลี่ยนสีเส้นพุ่งค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็พิมพ์ลายที่เราอยากจะทอเนี่ยลงบนกระดาษ A4 ค่ะอย่างของเราก็คือเราจะทำเป็นภูเขาสีชมพูกับพระจันทร์สีเหลืองนะคะตัวภูเขาก็คือตัวสามเหลี่ยมเนี่ยค่ะแล้วก็พระจันทร์ก็คือตัววงกลมนะคะเราเอาลายที่เราปริ้นเนี่ยมารองข้างใต้กี่นะคะจากนั้นใช้ปากกาเขียนผ้านะคะอย่างในคลิปคือเราใช้ปากกาล่องหนนะคะมาจุดลงบนเส้นยืนตามตำแหน่งลายด้านล่างนะคะเพื่อเป็นจุดมาร์กไว้ว่าตรงเนี้ยเป็นตำแหน่งที่เราต้องเปลี่ยนสีเส้นพุ่งแล้วค่ะอย่างในคลิปก็คือเส้นพุ่งตรงภูเขาจะเป็นสีชมพูแล้วข้างนอกก็คือเป็นสีเนื้อนะคะเริ่มทอกันเลยค่ะวิธีทอก็คือเราจะทอทีละแถวนะคะอย่างอันนี้เราใช้สีเนื้อทอบนล่างเข้ามาจนถึงจุดที่เรามาร์กไว้นะคะแล้วเราก็พุ่งกลับค่ะโอเคค่ะก็เมื่อพุ่งกลับเรียบร้อยเราก็เอาหวีมาตบๆให้มันแน่นนะคะจากนั้นค่ะเราก็เอากระสวยสีชมพูนะคะมาผูกปมเริ่มต้นก่อนค่ะตัวปลายไหมพรมที่เหลืออยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมีสอนเก็บปลายตอนหลังของคลิปนี้นะคะยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะค่ะเมื่อผูกปมเสร็จแล้วเราก็พุ่งเส้นพุ่งสีชมพูเข้าไปค่ะไปจนถึงจุดที่เรามาร์กเอาไว้นะคะแล้วก็พุ่งกลับค่ะอาจจะใช้หวีมาตบๆให้มันแน่นๆก่อนได้นะคะแล้วเราค่อยพุ่งกลับค่ะแนะนำให้ทอไปทีละแถวแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพราะมันจะทำให้ผ้าทอเนี่ยแน่นแล้วก็สม่ำเสมอเส้นพุ่งมันจะไม่หย่อนคล้อยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะทอให้ดูอีกสักแถว2แถวนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปต่อกันค่ะค่ะและสำหรับใครที่แบบว่าขี้เกียจเปลี่ยนสีเส้นพุ่งก่อนนะคะอยากทอไปทีละสีเนี่ยมันก็สามารถทำได้นะคะอย่างอันนี้เราทอตัวภูเขาสีชมพูก่อนก็แค่พุ่งไหมสีชมพูนะคะไปจนเจอจุดที่เรามาร์กไว้แล้วเราก็พุ่งกลับอย่างเงี้ยค่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็ค่อยมาทอเส้นพุ่งสีเนื้อรอบๆด้านนอกของภูเขาอีกทีนึงค่ะอย่างตัวนี้ภูเขามันเป็นฐานสามเหลี่ยมกว้างกว่าด้านบนใช่ไหมคะมันก็เลยจะยังไม่ค่อยมีปัญหาเส้นพุ่งหย่อนอะไรอย่างนี้เท่าไหร่ค่ะต่อมาเราจะสอนวิธีเก็บปลายไหมที่เหลือนะคะอย่างอันนี้เป็นปลายไหมยอดของภูเขาใช่ไหมคะเราก็ตัดให้เหลือสั้นๆหน่อยแล้วก็ใช้เข็มพลาสติกนะคะมาลอยเข้าไปอย่างนี้ค่ะจากนั้นนะคะเอาตัวเข็มค่ะแทงเข้าไปด้านหลังช่องสุดท้ายก็ได้ค่ะแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะใช้เข็มแทงเข้าไปกึ่งกลางระหว่างเส้นพุ่งที่เราทอไปแล้วค่ะตามในคลิปนะคะไปโผล่สักจุดนึงค่ะที่ไกลๆหน่อยแล้วเราก็ดึงค่ะดึงปลายซ่อนเข้าไปข้างในผ้าที่เราทอจากนั้นก็ดึงเข็มออกแล้วก็ตัดปลายค่ะเป็นอันซ่อนปลายเรียบร้อยค่ะโอเคค่ะแล้วเราก็ทอสีเนื้อรอบๆที่เหลือนะคะเดี๋ยวเราจะทอไปจนถึงตรงโซนพระจันทร์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อค่ะโอเคค่ะเราก็ทอจนถึงโซนพระจันทร์เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่บอกนะคะถ้าแนะนำก็คืออยากให้ทอไปทีละแถวเพราะอย่างอันนี้ค่ะตรงโซนพระจันทร์เห็นใช่ไหมคะว่าพอมันไม่มีอะไรมารองเนี่ยเส้นพุ่งมันก็จะหย่อนคล้อยได้ค่ะแต่อันนี้ค่ะก็คือเราตั้งใจเบนไว้ให้ดูเพราะว่าบางคนเขาก็ดีไซน์แบบเวลาทอเบนไว้ให้เห็นเส้นยืนนะคะเพราะมันก็เป็นอีกเทคนิคนึงในการสร้างลวดลายแล้วก็ทำให้ผ้าทอของเราน่าสนใจค่ะโอเคค่ะต่อมาจะเป็นอีกเทคนิคนึงนะคะก็คือทอแบบ3มิติทอให้มันเป็นห่วงฟูๆออกมานะคะแรกเริ่มก็คือเราเตรียมไหมพรมสีเหลืองก่อนนะคะดึงมายาวๆแล้วก็ปลายด้านนึงนะคะร้อยเข้ากับเข็มพลาสติกส่วนปลายอีกด้านนะคะผูกเป็นปมเริ่มต้นไว้ค่ะจากนั้นร้อยไหมพรมทั้งหมดเอาไปเก็บไว้ด้านหลังก่อนค่ะแล้วต่อมาเราจะใช้พู่กันนะคะหรือใครจะหาเป็นตะเกียบหรืออะไรก็ได้ค่ะเป็นไม้กลมๆยาวๆนะคะเราจะเอามาใช้ควักไหมพรมนะคะทำเป็นห่วงมา
เริ่มกันเลยค่ะค่ะเราก็จะควักขึ้นมาเป็นห่วงในช่องแรกนะคะแล้วก็ถัดไปในช่องที่2ก็ควักขึ้นมาเป็นอีกห่วงนึงค่ะจากนั้นใช้ปลายด้านที่เราร้อยเข็มพลาสติกไว้นะคะแทงขึ้นมาจากด้านหลังแล้วก็ทอเป็นเส้นพุ่งไปกลับค่ะแล้วก็ใช้เข็มตบมันให้มันแน่นๆนะคะแล้วก็ทำอย่างนี้ค่ะไปกลับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะมีสาธิตให้ดูชัดๆอีกทีนึงค่ะโอเคค่ะแรกเริ่มนะคะเอาไปพูดกันนะคะควักเป็นห่วงขึ้นมาที่ช่องแรกจากนั้นไปที่ช่องที่2ควักขึ้นมาเป็นห่วงที่2นะคะแล้วก็ไปช่องที่3ค่ะควักขึ้นมาเป็นห่วงที่3ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะกับทุกช่องค่ะจนเต็มทั้งแถวเมื่อเต็มทั้งแถวแล้วเนี่ยใช้ปลายด้านที่มีเข็มพลาสติกนะคะทำเป็นเส้นพุ่งนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะแทงขึ้นมาจากด้านหลังผ้านะคะจากนั้นเราก็เอาเข็มพลาสติกเนี่ยค่ะทำตัวเป็นเหมือนกระสวยนะคะก็คือสานเข้าไปบนล่างนะคะไปจนสุดทางค่ะแล้วก็ดึงแล้วก็ใช้ตัวเข็มเนี่ยแหละค่ะตบให้มันแน่นมันจะเหมือนเป็นเส้นพุ่งที่คอยแบบล็อกไม่ให้ห่วงมันหลุดนะคะค่ะเมื่อไปถึงปลายด้านนึงแล้วเราก็ทอกลับอีกครั้งค่ะเพื่อให้มันแน่นก็สานบนล่างเหมือนเดิมก็ใช้เข็มตบๆให้มันแน่นนะคะก็คือทำอย่างเงี้ยค่ะไปจน เต็มทั้งวงนะคะก็อย่างที่บอกนะคะก็คืออันนี้เรามาทอเติมทีหลังใช่ไหมคะตรงปลายด้านบนเนี่ยก็เลยอาจจะยากนิดนึงแต่ถ้าใครที่ทอมาทีละแถวเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะง่ายหน่อยไม่มีปัญหาค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการทอลายจากการเปลี่ยนสีของเส้นพุ่งนะคะแล้วก็ทอลาย3มิติที่เป็นแบบผงฟูฟูนะคะเดี๋ยวพาร์ท3นะคะจะเป็นสอนเก็บงานตอนจบแล้วก็สอนทำผู้ห้อยฟุ้งฟิงนะคะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ